ังใจดีอะค่ะแล้วก็คาดหวังนะคะว่าป่าเนี่ยจะยังคงยึดมั่นในความเป็นธรรมและความดีค่ะซึ่งหากไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็คงต้องเรียนตามไปแต่ว่าถ้าหากเขายังคงความดีทำมาอยู่ได้เราก็คงได้กลับเรียนนี้ขอบคุณยังเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมยังคงมีปัญหาอยู่เพื่อนๆเราก็ยังอยู่ในเรือนจำอยู่จำนวนหนึ่งว่าวันนี้ที่ลุงบอกว่ากำลังใจดีส่วนหนึ่งมาจากวันที่31ด้วยรวมถึงวันนี้แล้วก็ผมยังเชื่อว่าแรงกดดันจากมวลชนจะเป็นพลังที่ดีที่สุดสำหรับเราอันนี้เป็นการ